ง่ายมากเลยนะคะไข่ตุ๋นสวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไข่ตุ๋นอร่อยกันง่ายๆถ้าเกิดเราไม่ทราบว่าจะทานอะไรดีพอไปเห็นในตู้เย็นนะคะก็มีไข่สัก2ใบต้นหอมค่ะน้ำตาลน้ำมันหอยน้ำปลาแค่นี้ก็เลิศรสแล้วนะคะต้นเลยนะคะเราก็จะมาตอกไข่กันค่ะนี่แล้วก็คนค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยไป1ช้อนโต๊ะแค่นี้นะคะประมาณเป็น1ถึง4ช้อนชาก็น้ำปลาสักครึ่งช้อนโต๊ะคือเราไม่ทานเน้นทานเค็มมากได้ฟูนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นมาหั่นกันเลยหัวหอมล้างให้สะอาดนะคะเราล้างให้สะอาดแล้วก็จะมาหั่นหัวหอมซอยเป็นเล็กๆค่ะนี่นะคะก็ซอยเป็นประมาณนี้ซอยให้สวยๆหน่อยนะคะใส่ลงไปเลยเราจะใช้เวลาประมาณ3นาทีกันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลออกเป็นยังไงสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าเป็นยังไงเราก็ได้ไข่ตุ๋นเดี๋ยว
รามาชิมกันนะคะเยี่ยมเลยค่ะชิมกันนะคะอร่อยมากสุดยอดเลยค่ะไม่เหมือนเลยอย่าลืมมาพบกับเราใหม่นะคะจะมีคลิปดีๆง่ายๆทำอาหารง่ายๆมาฝากกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ